กูถามจริงมึงฟังบีปป่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวค่อยเปิดเปิดเลยคุยก่อนเปิดเลยเปิดเลยเหรอใช่เอากูเลยไม่ได้ฟังบีปสมมุติว่าเขามีการประกวดโครงการ Last Idol อีกทีนึงมึงไปป่ะไป Last One ต้องเป็นกูไปทำไมโหแรงจังเลยสมมุติวันนึงคนที่จะไปขึ้นคอนเสิร์ตต่างประเทศอย่างพวกมิลิอย่างพีพีบิวกินเป็นกูกับมึงเงี้ยมึงคิดว่าวงการเพลงไทยเป็นไงวะในวันนั้นอะถ้าสมมติเราเก่งไปขนาดนั้นจริงอะศิลปินต่างประเทศเขาเก่งระดับจักรวาลไปเลยนะ มึงพูดถึงคอนเสิร์ตนี่ก็ดีนะตอนนี้คอนเสิร์ตเยอะนะเยอะเยอะจริงนนเพิ่งเล่นเสร็จไปไงนนทนนมวยเซอร์ไพรส์โดยที่นนไม่รู้ป่ะนนไม่รู้จริงป่ะกูไปใส่ชุดหมีอยู่อ่ะไอ้เหี้ยกูขึ้นไปกูจะเป็นลมใส่คาไว้ตั้งนานใช่ป่ะร้อนมากตอนแรกขึ้นไปอยู่บนเวทีคิดว่าเอ้ยโอเคพารากอนแอร์เย็นไม่ร้อนหรอกชุ่มเลยชุ่มเลยชุ่มเลยโหแป๊บนึงนะคำถามมึงสดหรือถุงครับเนี่ยมึงโหดจังเลยวะกูถามจริงนะอย่าให้พี่ต้องอับอายก็เลยนะเด็กๆให้รู้สึกว่าโหแฟนโคตรคูลเป็นเด็กที่น่ารักเอาดีๆบ้างคอมเมนต์กันแบบว่าคุณภาพโอ้ภาพกูคิดเลยว่าวันนึงถ้าเป็นมึงไปยืนอ่ะพารากอนฮอล์ 5,000 คนคอนเสิร์ตเดี่ยวอาร์ตมารุดเฮ้ยกูวาดฝันนั้นไว้นะเฮ้ยโหถึงก็เพื่อนพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นเราไม่มีทางอยู่แล้วพวกเราเพื่อนยินดีต้อนรับลาสวันครับเชิญครับเชิญครับมาเลยมาเลยเฮ้ยล็อกที่นั่งกันอยู่แล้วใช่ป่ะโอเคโอ้โหไอเดียคลานเข้าด้วยมีมารยาทด้วยมาขบวนสิแคมป์วีโอ last one สวัสดีครับพวกเรา last one ครับครับนิวเหมือนกันนะใช่ครับเฮ้ยไม่ใช่ last one last เหมือนนิวหาย last one เที่ยวเหมือนเล่นมายากลยังไงนะยังไงนะแต่ก็ได้ชื่ออู๋ซะด้วยเพราะว่าอู๋อยู่นี่อู๋สร้างชื่อไว้เยอะเชื่อพี่ตาอู๋อย่าทำให้พี่ผิดหวังเพราะว่าพี่ผิดหวังกับเฮียนี่เยอะละครับสวัสดีครับผมออฟโรด last one ครับออฟโรดชื่อเท่ใช่ป่ะแล้วไม่ได้มีชื่อแรกชื่อออฟอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเติมโรดเองไม่มีไม่มีครับเพราะว่าโรดเลยนี่อู๋ยังเติมต้าเข้าไปเลยชื่อนี้ตั้งแต่เกิดเลยครับเอาหรอออฟโรดตาเราละสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อไดมอนด์ครับไดมอนด์ไดมอนด์สวัสดีครับผมเจเลอร์ครับผมเจเลอร์ชื่อมันมีคาแรคเตอร์หมดเลยนะแล้วดูพวกเราดิโอ๊ตโคตรหลูถ้าสมมติในยุคนึงอะลูกอาร์ตลูกโอ๊ตขาดเลยไอไดมอนด์เลยมึงดูหน้ากูด้วยไอ้เหี้ยแต่เรื่องจริงนะเว้ยเด็กๆแม่กูเรียกกูเข้าโอ๊ตนะเว้ยกูเป็นกระบี่อะกูชื่อเข้าโอ๊ตเพราะว่าบ้านกูอะเปิดร้านขายของชำแล้วมันมีเข้าโอ๊ตขายแล้วแม่กูตั้งชื่อเข้าโอ๊ตทุกวันนี้ไม่เคยเรียกกูเข้าโอ๊ตเลยเรียกอะไรเพี้ยโอ๊ตเพี้ยโอ๊ตทำไม่ถูกใจก็ไม่ได้เลยทุกวันนี้เจเลอร์นี่คือเจลลี่แบร์ฉายาตอนสตรีมเกมเหมือนกันเออเหรอเล่นด้วยกันไหมห้าคนเล่นด้วยกันประมาณอ๋อเล่นเป็นทีมเลยไม่คนละเกมไม่คนละเกมอู๋พูดทำไมเยอะเลยอู๋ทำหน้าพี่แล้วสุดท้ายครับสวัสดีครับเป็นต่อครับเป็นต่อที่พลังมาชื่อเป็นต่ออันนี้คือเพลงที่เข้ามาโปรโมทนี้คือเพลงแรกเลยป่ะเป็นเพลงที่2เลยครับเพลงที่2แล้วใช่ครับตอนแรกเพลงแรกคือเพลง Taste Me ครับ Taste Me Taste Me อ๋อนี่ Taste Me นี่ใครนะใครนะเกมเลยอ่ะเหมือนแบบคาแรคเตอร์ในเกมอ่ะไม่เหมือนเลยไงโฟโต้ช็อปพี่เหมือนตู้เนี่ยนามเพชรคอลี่เวลาผมไปงานผมบอกตลอดนะพี่ถ้าถ่ายรูปผมถ่ายได้แต่ว่าฝากแต่ตูเตอร์ให้ด้วยเฮ้ยไม่แต่ว่าหล่อมากเลยหล่อจริงนี่หล่อจริงนี่หล่อจริงเทสมีก็เพาะเรายังไงนะพี่เรียบร้อยมีอาคาเดลีเดี๋ยวได้ได้อันนั้นคิสมีโหดีนะกูเกิดทันเพลงนี้โอ้ซิงเกิลล่าสุดถ้าได้จูบเพียง1ครั้งถ้าจูบได้เพียง1ครั้งจูบได้เพียง1ขอโทษครับขณะกูมองอยู่ตากูไปหมดแล้วคอนเซ็ปต์เป็นไงบ้างก็คอนเซ็ปต์เพลงนี้จริงๆมันเป็นเพลงที่แบบว่าเรามอบความอบอุ่นมันจะต่างกับเพลงแรกเพลงแรกเราจะมีความแบบชุชวาดนิดนึงแบบว่า Taste Me Come on Come on เพลงนี้มันจะเป็นอะไรที่ย่อยง่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นจังหวะอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ท่าเต้นด้วยเพราะว่าอย่างเพลงแรกมันจะค่อนข้างคอนทราสต์กันเลยเพลงแรกเนี่ยมันจะเป็นธีมแบบว่ามืดๆนิดนึงแล้วก็แบบว่าเต้นเดือดร้องแบบว่าดูลุกโตแต่ว่านี้เราจะแบบฟีลแบบว่าบอยนิกดอเขาบอกว่าเพลงนี้เจลเลอร์แต่งท่อนแร็ปเองครับจริงๆแต่ง2เพลงเลยเหรอใช่ครับผมทั้ง2เพลงเลยครับคือเราบอกทางทีมว่าเราแบบหรือว่าจริงๆแล้วมันมีสกิลมาตั้งแต่ตอนอยู่ในรายการแล้วคือจริงๆตั้งแต่ในรายการจนถึงทำเพลงคือพี่เขาจะให้เรามีส่วนร่วมในการทำในแต่ละส่วนตั้งแต่แคมป์ทำเพลงตั้งแต่แบบ
คุยคอนเซปต์อะไรเงี้ยเรามีส่วนหมดเลยครับผมแล้วก็พี่เขาก็แบบเสนอลองให้เราแบบทำดูเพราะว่าการเป็นศิลปินสิ่งที่ดีอ่ะควรจะควรจะมีส่วนร่วมไม่ว่าจะแบบบางคนอาจแต่งเพลงไม่ได้แต่อย่างน้อยมีเอาพุทออกไปบ้างในเรื่องคอนเซปต์แล้วว่าเราอยากเป็นยังไงทำอะไรเพราะบางทีผู้ใหญ่เขาไม่รู้เว้ยว่าเราต้องการอะไรแต่ว่าเด็กสมัยเนี้ยเหมือนมันเสพสื่อเยอะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วเนี้ยมีโอกาสได้แต่งเนี้ยเฮ้ยมันจะภูมิใจเว้ยตอนที่คุยกับทีมงานตอนที่เรานำเสนอเนี้ยเรารู้สึกไหมว่าแบบเราเก่งกว่าพี่ทีมงานคนเนี้ยเอาจริงนะให้น้องมันอยู่ในแกมมี่ครับมึงก็ไปแทงอะไรมั่วซั่วยาเขาบอกว่ามีชื่อด้อมด้วยชื่อด้อมของ last one คือเลเซอร์เลเซอร์ใช่เลเซอร์แบบใช่เลเซอร์แดงเลเซอร์แล้วมันมาจากไหนอ่ะพวกเราคือ last one ใช่ไหมฮะอ่าฮะใช่แล้วทีเนี้ย last คำว่า last อ่ะมันเล่นกับเลเซอร์ได้ L A Z E R มันก็จะเป็นฟีลว่าเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นคนของ last ใช่เป็นคนของเราแล้วก็มีความหมายนึงก็คือเหมือนกับว่าแสงเลเซอร์มันเป็นแสงที่เหมือนกับยิงมาหลายๆแสงแล้วก็มารวมกันเป็นเส้นก็เหมือนกับแฟนคลับของพวกเราทั้ง5บ้านเรียกเป็นภาษาไทยชีแสงอะไรใช่ชีแสงใช่ครับตาอู๋เดี๋ยวบอกลูกคอ18ชั้นเลยนะตาอู๋สายลูกคอเหรอแล้วผมก็ไม่รู้เขานับกันยังไงเหมือนกันแบบผมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็แบบว่าเราเป็นคนจอยกับการร้องเพลงดีกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามาแข่งในรายการเงี้ยเราชอบในการร้องเพลงเหมือนกับแบบว่าเราเป็นเมนวอยซ์อะไรเงี้ยเขาเลยแบบให้แบบให้ผมแบบตาอู๋18ชั้นอะไรอย่างงี้ลูกคอคือทุกโน้ตทุกตัวเราร้องเป็นลูกคอหมดเงี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมึงจะไปใส่ลูกคอทุกตัวทำไมมันเลย18ชั้นกูเลยงงว่ามันยังไงอ่ะมันก็น้องชอบร้องเพลงไงมันก็มีบ้างที่แบบว่าแบบลิฟแอนด์รันอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าเป็นคนชอบพวก R&B พวกอะไรชอบฟังแบบพี่โอ๊ตปาโมดอะไรโอ้ดีได้เขาน่าจะอยู่ยินดีเนาะใช่ครับไม่ได้คุยที่อยู่นั่งคุยกันอยู่นั่นแหละเอาเหรอโชว์หน่อยได้ป่ะโชว์หน่อยได้ป่ะแค่เพียงได้อยู่ล่ะไม่ใช่เพลงพี่ดิวเด็กมึงสับพยอกูแล้วกูรู้แล้วมึงชื่ออู๋เหมือนกันมึง2คนพยายามหักหน้ากูอยู่มึงเทรนมันมาใช่มั้ยไอ้อู๋นี่มึงรออู๋มาใช่ป่ะวิชวลของวงวิชวลจะได้แป๊บๆๆเพื่อนพี่ยังงงคําว่าวิชวลอยู่แม่งแบบอยากรันสคริปต์อ่ะออฟรถกูเห็นทะลุแมสเลยนะออฟรถวิชวงครับขนาดว่าวิชวงวิชวงเขาให้กูสวนมาออฟรถผมจะไม่กล้าพูดว่าเอ๊ะแปลว่าอะไรนะวิชวงมันไม่สวนมันไม่ตายเหมือนกันหรือน้องเกิดปีชวดอะไรอย่างงี้นะชัวสคริปต์ผิดหรือเปล่ามันคือยังไงน้องปีชวดของวงน่าจะแบบเป็นเหมือนหน้าตาอะไรอย่างงี้ครับแบบประมาณนี้แต่ว่าไม่จริงครับไม่จริงแต่ว่าทุกคน5คนวิชวงหมดเลยทำไมถึงไม่ชอบนอนห้องตัวเองครับมันเป็นช่วงงานครับเหมือนพี่อู๋กับพี่เจลเขาจะอยู่บ้านเดียวกันอย่างเงี้ยเขามีรถไงบางทีแบบงานมันอยู่ไกลเราก็เลยไปนอนด้วยไปด้วยกันไปด้วยกันปลุกอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วเวลาไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับต้องแบ่งห้องนอนเป็นยังไงอ๋อยังไม่มีงานต่างจังหวัดจ้างได้จ้างได้นะครับโอ้ยดีอันนี้ดีเชื่อป่ะเราขายตรงนี้เลยไม่สัมภาษณ์มาไม่เคยมีใครตอบคำนี้มาเลยไอสัตว์พี่ช่วยเองไงดีวะเอางี้พรุ่งนี้มึงเริ่มจากนนทบุรีกันเลยค่อยๆเก็บไปเว้ยไอสัตว์เผาป่าล้อมเมืองเอาเพิ่งมาเพิ่งเริ่มใจเย็นๆสิเฮ้ยแต่อยากฟังร้องสดได้ไหมได้เพลงล่าสุดเลยนะเฮ้ยอะไรนะอะไรเขาหักที่จะกอดในเพียงหนึ่งครั้งต้องกอดให้นานแค่ไหนกันให้เธอรู้ถึงรักที่ฉันมีให้เธอจะจูบในเพียงหนึ่งครั้งต้องจูบให้นานแค่ไหนกันจะถ่ายทอดให้เธอได้รู้ว่ารักครั้งเดียวของฉันคือรักตลอดไปมันโฟร์พาร์ทสวนก็ทุกข์ทรมานแล้วแล้วอีก4คนร้องอีกคนนึงถ้าได้มึงมีคนนะอาร์ตอ่ะพี่โชว์เอาป่ะล่ะมาเล่นร้องร้องเลยอันนี้เดี๋ยวน้องร้องกันเหมือนเดิมเดี๋ยวให้เพื่อนพี่พี่เติมเดี๋ยวตัวนี้แล้วฟังเนี่ยเอาไปใช้ด้วยไหมครับได้ครับไม่ใช่ว่าฟังอย่างเดียวจะกอดได้เพียงหนึ่งครั้งกอดได้เพียงหนึ่งครั้งต้องกอดได้นานแค่ไหนกันกินไหนกันให้เธอรู้ถึงรักที่ฉันมีให้เธอมีให้เธอกอดได้เพียงหนึ่งครั้งกอดได้เพียงครั้งต้องกอดได้นานแค่ไหนกันกินไหนกันจะได้กอดให้เธอได้รู้ว่ารักครั้งเดียวของฉันคือรักตลอดไปหลอดไปเขาลองเขาถามที่ดีมากเพื่อนว่าน้องๆเคยรู้สึกเก่งกว่าพี่อาร์ตบ้างไหมเขาถามที่ดีเขาถามที่ดีไอ้เฮียแล้วเริ่มมาตอนแรกน้องมันก็ร้องเพราะไอ้เฮียภาษาสเปนเลย
ปิ๊งป๊อกบอยนะครับผมกวนนี้เราก็มีข่าวมาที่บอกว่าคอนโดเนี่ยแบบลูกช่างดีนะวันนี้ครับเดี๋ยวจะบอกเลยว่าลูกช่างดีเด่นลูกช่างดีเด่นผู้เช่าเด่นใครเนี่ยผู้เช่ามึงเป็นลูกเช่าซะแล้วผู้เช่าคือใครไปเช่าลูกทำไมล่ะสำหรับเจ้าของบ้านก็อยากได้ออฟฟิศหรือบ้านออฟฟิศเลยเหรอได้เหรอออฟฟิศเลยเหรอไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆหรือบ้านที่เลิกเช่าในสภาพดีวันนี้เลยเอาผู้เช่าดีเด่นแห่งนี้มาให้ชมกันขึ้นลูกเวลามันเช่าบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะมีข่าวแต่ว่าเช่าแล้วบ้านพังบ้านขยะบ้านอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าอันนี้คือเช่าแล้วอ่ะมึงดู before อันนี้คือก่อนอันนี้วันที่ปล่อยให้เช่าแล้วหลังจากนั้นตอนผู้เช่าคนใหม่มาอยู่ฟ้าเฟิร์สใหม่หมดเลยนะเฟิร์สเอ้ยเชนเดลีดูเป็นไงดูโหดูอันนี้ของพี่อ่ะโอ้โหแต่พี่รวยขนาดนี้พี่เลยทำงานแล้วไดมอนด์ไป before นี่ before ห้องนอนนะโอ้โหวางหรือเปล่าข้างหลังเป็นหินอ่อนไม่กี่ชามีเลยอ่ะมันดูนอนสบายไงโอ้โหแดดขาวหมีซะด้วยอันนี้ห้องน้ำมีเครื่องสำรองซักผ้านะโอ้โหเป็นไงคนละมุมเลยเอาจริงเราควรจะต้องทิ้งคอนแทคคนเช่าไว้นะเกิดเวลาเรามีคอนโดแล้วปล่อยเขาไปเช่าจะได้ห้องแบบนี้กลับมากันมึงไม่ดีเหรอแล้วนี่เขาคือเขาเช่าเสร็จแล้วเขาคืนสภาพนี้เลยเหรอคือมากเลยเจ้าของนี่คือคุ้มเลยนะเนี่ยจริงเฮ้ยมึงพูดเฉยยังหล่อเลยว่ะออฟโรดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเล่นเสียงซะด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อกี้มึงเชื่อกูไหมตอนที่น้องเอาผ้าขึ้นมาไม่มีที่อะไรถูกต้องเลยนอกจากเสียงแล้วอ่ะเมื่อกี้กูจะถามน้องนะว่าน้องหรือพื้นข้างหลังเป็นซีจีอย่าไปคิดกูกำลังงงอยู่ว่าหรือว่าน้องเป็นตัวมัลติเวิร์สลูกคอ18ชั้นของจริงสวัสดีค่ะเนี่ยน้องพูดขาดคำตอบตอนนี้ตัวหนูหรือห้องที่เป็น CG อยู่ไอ้ที่ห้องหาห้องหรือห้องคือ CG เหรอห้องคือ CG คำถามคือหนูจะทำ CG ห้องทำไมทำไมหนูไม่เปิดไปไอ้เฟ้ยน้องแบมใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องแบมอายุเท่าไหร่แล้ว21กำลังจะ22ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียนที่มศวค่ะมีเรื่องอะไรมาคุยกับพวกเราครับคือแบบว่าแบมเป็นคนที่แบบค่อนข้างขี้ลืมบวกกับแบบว่าไม่ค่อยกึ่งแบบไม่ค่อยมีสติเรียนออนไลน์เนี่ยค่ะมันก็ค่อนข้างแบบว่าทำให้สติสมาธิอะไรเงี้ยลดลงมากๆเลยแล้วก็มันมีเหตุการณ์เกี่ยวกับแบบเรื่องการทิ้งขยะอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นปัญหาของแบมมากๆเลยแบบอย่างที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนแบบซื้อของเงี้ยค่ะแล้วแบบไม่ค่อยพกกระเป๋าตังค์อ่ะพอได้เงินทอนมาก็เลยเอาใส่ไว้ในถุงที่แบบเขาใส่ของเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเอาขนมเอาของออกอะไรเงี้ยกินเลยเรียบร้อยเดินกินตอนนั้นอยู่ในมอค่ะก็เดินกินเลยปกติแล้วพอเจอถังขยะก็คือแบบก็ทิ้งเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ลืมว่าเงินอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยแต่คือกว่าจะนึกได้ก็คือแบบนานแล้วค่ะคือกลับไปที่โต๊ะกลับไปที่คณะแล้วก็แบบคุยกับเพื่อนยาวจนแบบไม่คุยเมื่อกี้เราไปซื้อของเรามีเงินทอนมีเงินทอนอยู่ไหนนะก็อยู่ในถุงก็คือทิ้งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็แบบไม่ทันแล้วเพราะว่ามันเป็นถังขยะในมอแล้วแบบคนก็ใช้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งมากค่ะแบบ 2-3 ครั้งอ่ะจนแบบเพื่อนก็ต้องคอยเตือนว่าแบบเอาเงินออกมาจากถุงหรือเปล่าเออจริงแบบพี่เข้าใจเลยใช่จริงพี่เข้าใจเลยพี่เข้าใจเลยพี่เคยเป็นเหรอคะโอ้ยถ้าแบบพี่นะคือแบบอย่างงี้แบบแบมแบบเมื่อกี้พี่ฟังแบมเล่านะพี่ได้ยินคำว่าแบบอะมากกว่าทั้งชีวิตที่พี่ได้ยินเลยดูเป็นคนแบบเล่าเร็วมากเหมือนพี่ดูหนังเต๋อมันเร็วมันจังหวะมันคัดเต็มไปหมดเลยอะไหวจัดจังหวะจับ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 อย่างแรกหนูเป็นคนเล่าเรื่องเพลินนะใช่เล่าเพลินจริงคือทำให้คนอยู่ในเรื่องที่หนูเล่าอะทั้งที่เล่าเร็วอะใช่แล้วจะช่วยน้องยังไงดีมีวิธีให้น้องผมมีครับผมมีปะยังไงฮะเอาจริงๆเลยครับก็อย่างน้องนะครับผมว่าเริ่มจากการที่พกกระเป๋าดีกว่าจากฟังมาก็คือเราจะชอบใช้ถุงพลาสติกใช่ไหมเราจะแบบเอาเงินหรือว่าเอาของที่เราใช้แล้วอะไปเก็บในถุงรวมกันแล้วบางทีเราก็คิดว่าเป็นถุงขยะไงแล้วก็พกกระเป๋าตังค์แล้วถ้าหาทั้งกระเป๋าว่าลืมทั้งกระเป๋าอ่ะอ้วนหนักเองไม่เขาเป็นคนขี้ลืมไงพี่ถ้าเราลืมอะไรแล้วก็มีสิ่งนั้นเยอะถ้าลืมตังค์ก็มีตังค์เยอะๆแล้วถ้าลืมเมียล่ะถือว่ามึงลืมบ่อยถือว่ามึงลืมบ่อยเราต้องมีเยอะๆใช่ไหมเป็นเขาแนะนำของน้องนะเป็นเขาแนะนำของน้องนะนี่คือรับตัวพี่เขาได้ข้ออ้างแล้วเนี่ยหรือว่าเราหาแฟนไหมแต่ตอนไปมองอันนี้หายากกว่าจำเองอีกค่ะเขาบอกแล้วแต่ถ้าหนูลืมแฟนก็ตลกดีเหมือนกันนะนี่แบม THN อุ้ยนี่จำแล้วสายคอนเสิร์ตเหรอคุมโทนเฮ้ยโอ้โหสวัสดีครับ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 ชื่ออะไรครับชื่อเบนครับเบนลองเปลี่ยน CG ข้างหลังให้พี่หน่อยได้ไหมของจริงพี่ของจริงโทษโทษนึกว่าซีจีครับเบนยุ้ยแล้วนะเบน24ครับทำไมถึงแบบอยากปรึกษาเรื่องร้องเพลงอันนี้พี่อยากรู้ผมชอบร้องเพลงมากแล้วก็คือมีโอกาสได้ไปร้องเพลงกลางคืนอยู่บ้างครับผมแต่ว่าติ
ดเรื่องเรียนครับก็เลยอักไปก่อนข้างบนมันมีอะไรเบนไอข้างบนกล้องมันมีอะไรบอกให้หน่อยในเทปจะมองด้วยไม่มีสคริปต์ไงสคริปต์สคริปต์ให้มึงคุยกับกูมึงมองกูมึงคุยอ๋อผมก็แบบเนี้ยตามรอยนะเบนประสาทมันดันตาไปเฉยๆไม่ต้องทางกูมองด้วยเองกูมองไปดิว่าข้างบนมีอะไรแล้วไงต่อแล้วไงต่อก็ใช่ก็คือเรากำลังเป็นนักร้องกำลังเป็นนักร้องไม่ต้องมองข้างบนแล้วเอ็งมองข้างบนอันนี้ของกูกวนเอ็งมองข้างบนของกูของกูไหวมากเลยมองกูมองกูคุยมามองตากันมองตากันเออมองตากันมองตากันคือมีคนฟังผมร้องเพลงแล้วก็เขาก็จะคอมเมนต์ว่าประมาณว่าเออทำไมต้องร้องแบบว่าทำให้เพาะบ้างแอดบ้างอะไรเงี้ยพี่ผมก็เลยแบบต้องใส่ตัวเองเกิดคำถามเบนเคยประกวดไหมเคยประกวดไหมเคยประกวดอยู่ครับมองตาพี่ไว้มองตาพี่ไว้ใช่ครับจะได้โฟกัสจะได้รู้ว่าเราคุยกันแล้วประกวดเราเคยได้รางวัลเคยได้แชมป์อย่างงี้ไหมไม่เคยครับพี่เบนพี่ยังไม่ได้ฟังเบนร้องเพลงหรอเบนร้องเพลงพี่ฟังหน่อยได้ปะไม่เป็นไรที่รักหากตอนนี้เธอยังไม่รักเปิดใจพอก็รักครั้งใหม่ว่าให้ฉันใช้ใจรักษาเธอให้โอ้โหไอ้เบนมึงให้กูแนะนำที่อะไรตอนนี้มึงต้องแนะนำกูแล้วเก่งมากเลยพูดตามตรงนะตอนที่กูบอกให้มึงร้องอ่ะกูไม่ได้เอ็กซ์เพคว่ากูจะได้ยินสิ่งนี้เลยเว้ยเพราะว่ามึงบอกว่าเนี่ยมีคนแบบคุณครูบอกว่าหรือตอนประกวดเขาบอกให้ผมพยายามร้องเฮ้ยมึงร้องเพลงดีถ้ากูเป็นกรรมการกูก็จะบอกมึงว่าเฮ้ยเบนมึงเป็นคนร้องเพลงดีว่ะแล้วเมื่อกี้มันก็ไม่มีคอร์ดใช่ป่ะแต่โน้ตที่มึงรันอ่ะมันแทบจะไม่ได้มีเอาออกไปเลยนะแทบจะไม่ได้เพี้ยนเลยโอเคมันอาจจะมีนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันไม่ได้มีแผลใหญ่ที่ฟังแล้วพวกกูแบบไม่มีเลยดีเลยโอ้ยจริงมั้ยจริงโกหกใครโกหกคำถามที่เบนถามอ่ะมันกว้างมากหมายถึงว่ามึงถามแบบร้องเพลงยังไงให้ธรรมชาติให้เหมือนต้นฉบับกูตอบไม่ได้ว่ะถ้าเป็นในยุคพี่อ่ะเด็ก90น่ะมันจะเป็นมวยวัดเว้ยคือดูจำแล้วก็มาร้องเลือกเรฟเฟรนที่เราชอบก่อนหรือโทนเสียงที่เราชอบก่อนแล้วฟังเยอะๆแล้วเอามาปรับใช้กับตัวเองแต่สมัยนี้มันมีบทแบบเรียนที่มันสากลแล้วอ่ะว่าถ้าคุณอยากเก่งอย่างนี้คุณต้องเรียนอย่างนี้คุณอยากเก่งอย่างนั้นต้องเรียนอย่างนี้แล้วแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดเรื่องภาษาในแต่ละสัญชาติเพลงไทยก็จะมีวิธีการร้องแบบนี้เพลงสากลจะร้องแบบนี้ถ้าสมมติว่าเบนรู้สึกว่าอยากร้องไปประกอบอาชีพมึงประกอบอาชีพได้แล้วเพราะมึงร้องเพลงเพราะแต่ถ้ามึงบอกว่ามึงอยากจะไปประกวดหรือมึงอยากเป็นศิลปินคนเป็นศิลปินไม่ได้หมายความว่ามึงร้องเพลงเพราะแล้วมึงจะได้เป็นศิลปินศิลปินมันมีอะไรมากกว่านั้นมันมีความชาร์มมิ่งที่มึงอยู่บนเวทีแล้วมึงเปล่งประกายเป็นดาวบางคนไม่ได้ร้องเพลงเพราะเลยแต่พอขึ้นมาอยู่บนเวทีแล้วมีเสน่ห์ชิบหายมันมีอะไรมากกว่าการร้องเพลงเพื่อมึงจะเป็นศิลปินฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดตรงนั้นน่ะพี่ไม่มี how to จะพามึงไป0ถึง10ว่ะพี่มีแค่บอกว่าถ้ามึงรักในการร้องเพลงมึงร้องเพลงต่อไปมันคำตอบของพี่มันอาจจะดูคลีเช่นะเว้ยแต่ถ้ามึงมองเรื่องการร้องเพลงเป็นความสุขแล้วอ่ะมึงจะหยุดทำไม่ได้เว้ยใช่หยุดไม่ได้พี่ฉะนั้นก็พยายามหางานกลางคืนร้องก็ได้หรือว่าถ้ามึงยังไม่หมดไฟอ่ะมึงก็ประกวดไปเรื่อยๆวันนึงมันจะเป็นของมึงเองถ้ามึงยังอยู่ในเส้นทางนี้แต่ถ้ามึงละทิ้งมันแล้วมึงก็จะไม่มีทางประสบความสำเร็จเพราะมึงยอมแพ้แล้วไงใน1เพลงการตีความแต่ละคนไม่เหมือนกันมันไม่มีถูกและผิดมันมีแค่ชอบและไม่ชอบแต่สิ่งที่มันสำคัญที่สุดถ้ามึงจะร้องเพลงเก่งมึงต้องมีเบสิกที่ดีซึ่งกูฟังแล้วเมื่อกี้เบสิกมึงดีงั้นไอ้เหี้ยร้องเพลงต่อไปสัตว์แค่นี้เลยเบนไม่ต้องฟังอะไรจากกูแล้วล่ะเพราะไม่น่าจะมีประโยชน์แต่มุมมองของเพื่อนพี่ดีนี่คือคนที่ร้องเพลงแล้วไปประสบความสำเร็จคือคนนี้24พี่ร้องเพลงได้พอเหมือนเบนซ์เลยรู้ป่ะโอ้โหแล้วพี่ก็พยายามตามหาเหมือนเบนซ์เนี่ยจนวันนี้พี่ร้องเพลงแบบนี้เลยดังนั้นมึงอย่าตามหาโอเคไหมนี่เอ้ยนี่ก็มีตอบด้วยมีตอบด้วยเอ้ยไปตามไปดูตามไปเฮ้ยตามไปให้กำลังใจมันหน่อยเว้ยชาวเน็ตโอ้ยสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเพชรค่ะโอ้โหไฟม่วงเลยไฟโรเซ่สุดหนูลองดิดนิ้วได้ไหมลูกเดี๋ยวโลกหายไปครึ่งโลกเลยขาน้องพี่ชอบมากพี่ชอบการจัดเลเยอร์ของหนูมากไหนลองคุยกับพี่เป็นภาษาเพลงสิน้องเพชรเวลาคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนแบบถามว่าพรุ่งนี้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบอกว่ามาจากบางแคเราก็จะแบบไปช่วยแม่ขายข้าวบรรการเพชรเพชรเดี๋ยวมาเพชรเพชรลูกเพชรถ้าจังหวะเมื่อกี้ไม่ใช่หนูชอบร้องเพลงหนูชอบเล่นตลกหนูต้องแยกก่อนนะลูกนะหนูต้องแยกก่อนเพลงยิ่งคือเพลงตลกลูกคือแบบว่าปกติจะคอกันทุกคืนกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนบางทีอ่ะพูดเพื่อนก็ร้องตอบมามันก็จะแบบว่าอ่ะ7วัน7เดือนอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปเจอกันวันไหนอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกมาวันนี้ก็ไม่ว่างพรุ่งนี้ก็ไม่ว่างเช้าสายบ่ายเย็นก็ไม่ว่างตายโอ้ปีลึกเหมือนกันนะเพลงอ่ะ
มีเรื่องอยู่เนาะเพชรพี่ยืนยันนะหนูไม่ใช่นักร้องหนูคือตลกเพราะชุดเพชรที่หนูเลือกมาคือตลกอยากเอนเตอร์เทนเพื่อนคือเวลาเราอยู่กับเพื่อนเราเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่บางทีเราไปอยู่กับเพื่อนนอกกลุ่มเพื่อนพูดออกมาว่าเอ้ยแกบ้านแกอยู่ไหนบ้านเราอยู่บางแคเราช่วยแม่ค้าขายถ้าเป็นกูนะกูช็อกถ้าเป็นคนไม่รู้จักกันมาก่อนเลยอ่ะกูก็จะเอ้ามึงใช้เวลาตลกไหมเฮ้ยกูถามมึงอยู่ไงอยู่เดือนอะไรมาลากรุงเทพนะเอาเป็นกูก็ช็อกทั้งเจอครั้งแรกถามว่าพี่สองคนว่าหนูอ่ะแปลกไหมเอาจริงนะเพชรตอนนี้พี่รู้สึกว่าทุกอย่างในรายการพี่วันนี้แปลกไปหมดเลยหนูเชื่อพี่เออตั้งแต่ไฟที่หนูเปิดนะตอนนี้หรือว่าตั้งแต่ที่หนูโทรเข้ามาแล้วหนูมาร้องเพลงข้าวมันไก่ให้พี่ฟังแล้วหนูถามว่าที่หนูตลกไปนี่หนูแปลกไหมมึงเชื่อกูมันแปลกมันมีแต่เรื่องแปลกตรงเนี้ยเอาเนี่ยเราอยู่ในวงเรามีกันบ้างไหมอย่างเงี้ยผมนี่แหละเอาหรอเอาเป็นกูเจ็บถูกโกนซะด้วยเราเป็นอย่างนี้เลยปะเป็นฟีลแบบชอบเอนเตอร์เทนมากกว่าเราไม่เรียกว่าแปลกแล้วกันเราเรียกว่าอยากให้เพื่อนมีรอยยิ้มใหญ่เพื่อนถ่ายเครียดบางทีจะชงสเปซสปะบ้างแต่เพื่อนก็ดีใจกันโอเครู้สึกดีเพื่อนรู้สึกดีมันต้องมีคนแบบนี้อยู่ในกลุ่มสักหนึ่งอะไรแสดงว่าเพชรนี่ไม่แปลกมีคนถามตลกแบบนี้แฟนไม่หึงเหรอครับอะไรนะอีกแล้วเหรอเฮ้ยบ้าไอ้พวกนี้ชอบถามเรื่องแฟนถึงไหมเพชรไม่มีแฟนค่ะอ้าวลูกมีลูกหลานหรออันนี้หลานแซวต้องเสียเลยแซวต้องเสียเลยมึงก็บอกเป็นลูกสวัสดีครับ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 ชื่ออะไรครับหนูชื่อแพรวาค่ะไอซีชื่อแมรี่แพรวาตอนนี้หนูทำอาชีพอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าครับนอกจากเป็นสตรีมเมอร์หนูเพิ่งเรียนจบค่ะแล้วมาอยู่เคเคทาวนั้นยังเดือนนี้จะเดือนที่สองค่ะแต่ลมๆหน้าสามเดือนเขาได้ที่ว่าหนูไปอังกฤษมาหนูเพิ่งกลับมาเล่นโรแมรี่ในเกมเนี่ยเป็นยังไงโรแมรี่ในเกมหนูคือหนูอายุ19หนูก็ได้โรแฟนแล้วก็เล่นเป็นลูกป๊าป๊าคือหนูเข้าเมืองมาหนูตามหาป๊าป๊าเพราะหนูไม่เคยรู้จักแบบไม่เคยเห็นหน้าป๊าป๊ามาก่อนแล้วหนูก็เลยจะแบบวอยหน่อยอะไรอย่างงี้แต่ว่าหนูก็เล่นเป็นตัวเองแหละค่ะแบบนิดนึงดีฮะแล้วทุกวันนี้หนูเจอป๊าป๊ายังเจอแล้วหนูเจอป๊าตั้งแต่2วันแรกคือมีคนบอกว่าก็มีไงป๊าหนูจบแล้วหนูเลิกหาแล้วคือหนูไม่ต้องหาอะไรเลยหนูแค่แบบเดินอยู่ตรงทองหล่อแล้วก็เจชี้ว่าแบบนี่ไงป๊าหนูแล้วก็โอเคหนูเจอป๊าแล้วไม่รู้อะไรเนี่ยหนูใช้ความพยายาม19ปีในการตามหาพ่อพอเข้ามาในเมืองพี่2วันเจอพ่อเลยเหรอใช่ค่ะใช่แล้วสรุปพ่อของเราคือใครเต่าถมทรายใช่ไหมใช่ใช่ป๊าป๊าเต่าถมทรายค่ะใครนะเต่าถมทรายโอ้มึงก็ไม่เลือกพ่อเลยมันไม่เลือกพ่อมันดีหน่อยอ่ะไม่เลือกเราจะเตรียมอยู่ใช่ชื่อช่องอะไรเนี่ยคุณอะไรอ่ะคุณ PR ค่ะคุณ PR ไอจีนี่น่าสนใจสุดโหเล่นต่อเลยสีผมปังมากนี่เพื่อนเพื่อนมาคอมเมนต์แกอย่าเก่งเดี๋ยวขอร้องเนี่ยมึงอบูริจี้มึงอบูริจี้เพื่อนวันนี้ขอบคุณศิลปินของเราด้วย Last One นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเปิดวาร์ปหน่อยได้มอนโคตรเท่เลยอ่ะมอนมันโคตรเท่โคตรอันตรายโต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 อีจ้าเจอแล้วใช่ไหมนี่เพิ่งวันเกิดพี่เข้าไปโอ้ยไหนโอ้ยว่ากัดปากเป็นต่อคือ Last One Official ครับเป็นเหมือนแบบ IG หลักถูกไหมของวงใช่ทั้งอันนี้คือเพจใน Facebook ใช่ไหมใช่ครับครับ Last One ครับ Twitter ครับผม Last One Underscore Official ครับอันนี้ TikTok ครับ YouTube ครับ YouTube ใช่ Channel ใน YouTube เขาบอกว่าแคมปิ้ง X Last One สักหนึ่งค่ะต้องมาเหรอต้องไปอ่ะเดี๋ยวพี่รอดูกระแส Twitter เลยเอ๊ะพี่เราดูแอปอื่นดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปตรงนู้นไปก่อนปลอดภัยหยอกถ้าสมมติว่าเอ้ยอ่ะแฟนๆเขาเชียร์กันเยอะได้สิไม่ติดเลยผมก็ป๊อปปองบุญเขาเวลคัมอยู่แล้ว